กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาทและก็รายการสาระที่ไม่มีวันนี้ผมจะมาพูดถึงยูทูบเบอร์อีกแล้วนะครับบางคนก็นั่งสตรีมเกมอยู่ในห้องแต่ก็เจอกับอะไรแปลกๆและหลายๆคนก็มีการทำคอนเทนต์ที่แปลกๆแหวกแนวเช่นการไปสำรวจที่น่ากลัวเช่นโรงพยาบาลร้างโรงเรียนร้างหรือบ้านที่เขาว่ากันว่าผีดุไม่ว่าจะเป็นการลองของหรือการสำรวจสถานที่ต่างๆบางครั้งมันก็ทำให้พวกเขาพบเจอกับสิ่งแปลกซะจนไม่นึกว่าจะเจอกับสิ่งนี้ในสถานที่แบบนี้ได้จะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยอันดับ10ก็เริ่มกันด้วยคลิปสั้นๆก่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะไปสำรวจลานจอดรถล้างแห่งหนึ่งซึ่งภายในก็เต็มไปด้วยสีสเปรย์เต็มกำแพงขยะเกลื่อนกลาดและพวกเขาก็ไปเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นคนเร่ร่อนคนไม่มีบ้านหรือว่าพวกขี้ยามากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นแต่ทำไมเขาต้องวิ่งไล่และก็ร้องคำรามแบบนั้นด้วยหรือว่าเขาแค่ต้องการให้วัยรุ่นกลุ่มนี้กลัวและก็กลับออกไปเฉยๆท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงบ้างอันดับ9คลิปนี้ก็น่าจะเก่าพอสมควรแต่ก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้ชัดเจนอยู่คลิปนี้ก็ถ่ายโดยชายที่ชื่อว่าเบนเขาก็ทำคลิป How to สอนทำนู่นนี่นั่นลงช่องตลอดเขาไม่ตัดต่อคลิปเขาถ่ายแบบรวดเดียวจบจนมาถึงคลิปนี้ในระหว่างที่เขากำลังสอนอยู่นั้นจู่ๆประตูตู้มันก็เปิดออกมาเองและมันก็ปิดลงไปเองเขาตกใจมากและก็วิ่งไปดูว่าเสียงมันมาจากไหนก่อนที่จะวิ่งมาปิดกล้องผมคิดว่าเขาคงไม่กล้าถ่ายต่อแน่นอนอะไรมันทำให้ประตูเปิดลมหรือเปล่าก็ไม่น่าจะใช่ถ้ามีลมพวกกระดาษบนโต๊ะมันก็น่าจะปลิวไปแล้วอันดับ8คลิปนี้มาจากช่องคอนแมน167ในระหว่างที่เขากำลังพูดถึงการเปิดโฆษณาระหว่างขั้นคลิปก็มีแสงสีขาวๆลอยผ่านหน้าเขาไปและดูเหมือนว่าเขาจะมองเห็นมันอีกด้วย During the match like you know what I mean like Did anybody else just see that Like you know what I mean like หลังจากที่ทำหน้างงไปแล้วเขาก็ถามคนดูว่าตะเกียมีใครเห็นหรือเปล่าในคอมเมนต์เองก็พากันสันนิษฐานไปต่างๆนานาบางก็ว่ามันเป็นควันหรือเปล่าบางก็ว่ากล้องอาจจะเสียแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาก็มองเห็นเหมือนกันบางก็ว่าใยแมงมุมละมั้งแต่ใยแมงมุมมันก็ไม่น่าจะหายไปราวกับกลุ่มควันแบบนั้นท่านผู้ชมล่ะคิดว่ามันคืออะไรอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้อันดับ7อันดับต่อมาก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มาให้เห็นแบบรูปร่างเหมือนกับอันดับที่แล้วก็มีสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งชื่อช่องว่าเซอร์แกรี่ทูบเขาก็กำลังสตรีมเกมโปเกมอนอยู่ซึ่งจู่ๆประตูของเขาก็ได้ปิดเอง What is killing me right now? Granted, I just dropped my phone on it and my phone Did anybody else fucking see that? ในตอนแรกเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นรูมเมทมาแกล้งเขาก็ได้ไม่เขาก็น่าจะทำอะไรกินอยู่ในครัวและคนดูเองก็ยังไม่ได้บอกกับเขาว่าประตูมันปิดเองซึ่งต่อมาก็มีคนสังเกตเห็นและบอกกับเขาว่าประตูมันปิดลงไปเองเขาจึงลงไปดูว่าเพื่อนมาแกล้งหรือเปล่าแต่เมื่อเขาออกไปแล้วประตูมันก็ปิดลงอีกครั้งหนึ่งในคอมเมนต์ก็พูดว่าบางทีผีอาจไม่ชอบให้เขาเล่นเกมเสียงดังหรือว่าผีอาจจะอยากปิดประตูแต่ก็แปลกนะครับผมคิดว่าลมมันน่าจะพัดหรือเปล่าท่านผู้ชมล่ะคิดว่ายังไงอันดับ6อันดับนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ว่ามันแปลกยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งจากช่อง Exploding with George
ช่องนี้ก็ทำการสำรวจในสถานที่ที่น่ากลัวลึกลับเช่นโรงพยาบาลร้างโรงแรมร้างสวนสนุกร้างสถานที่ที่พวกเขาได้ยินเรื่องน่ากลัวมาพวกเขาก็จะไปสำรวจกันรอบนี้เขาก็ไปสำรวจถ้ำที่ลึกมากเมื่อเข้าไปได้สักพักทางมันก็แคบมากจนพวกเขาต้องคลานเข้าไปเขาเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆและก็สงสัยว่าถ้ำแห่งนี้มันจะสิ้นสุดตรงไหนและเมื่อเขาไปถึงจุดๆหนึ่งเขาก็พบกับเด็กหญิง Okay. Can I head back now? This girl doesn't have a flashlight. No? Oh, okay, okay. Okay, Come with us. เธอเข้ามาทำอะไรในที่แบบนี้เธอเข้ามาได้ยังไงโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ส่องแสงแม้แต่ชิ้นเดียวและก็มีคนคอมเมนต์ว่าช่วงต้นคลิปก็เห็นเด็กคนนี้อยู่ด้วยเธอน่าจะเข้าไปก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปแต่เธอเข้าไปลึกขนาดนั้นได้ยังไงท่านผู้ชมล่ะว่ายังไงกันบ้างอันดับ5คลิปนี้ก็มาจากช่อง Girlfriend vs Boyfriend ก็เป็นช่องที่คู่รักมักจะแกล้งกันนั่นเองในคลิปนี้พวกเขาก็ไปสำรวจคุกผีสิงตอนกลางคืนระหว่างที่เดินสำรวจอยู่นั้นก็มีการแกล้งกันไปแกล้งกันมาหัวเราะสนุกสนานจนมาถึงท้ายคลิปก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าพวกเขาเห็นอะไรแปลกๆซึ่งเมื่อมาดูดีๆแล้วก็จะเห็นเงาสีดำเดินผ่านประตูไป All the live video and possibly put a video together. I don't know if he does, but you can subscribe to him on Black Box TV to see if he did. So just for you know. And we did a save. So just for you know. เท่าที่ผมสังเกตพวกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนพวกเขาอัพคลิปลง YouTube ขณะตอนที่พวกเขากลับมาพูดปิดคลิปต่อที่บ้านพวกเขายังไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแต่ทว่าตอนถ่ายก็มีแค่พวกเขาเท่านั้นและเงาสีดำนั่นมันเป็นของใครที่เดินผ่านประตูนั่นไปอันดับ4คลิปนี้มาจากช่อง Bennett Taylor ในคลิปพวกเขาก็ไปสำรวจอพาร์ตเมนต์ร้างแห่งหนึ่งซึ่งมันก็น่าจะร้างมาอย่างยาวนานแล้วในระหว่างที่สำรวจไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆเขายังพูดอีกว่านี่อาจจะเป็นแหล่งมั่วสุมของพวกแก๊งสเตอร์ไม่ก็พวกคนเร่ร่อนก็ได้จนพวกเขาได้ยินเสียงดังออกมาและพวกเขาก็รีบวิ่งออกมาทันที So someone probably lives in here. I don't know. Yo, what was that? Yo, what was that? Shit. Fuck. Yo, what was that? ในตอนแรกผมก็คิดว่าคลิปมันน่าจะมีแค่นี้นะเนี่ยไปเจอคนเร่ร่อนไม่มีบ้านวิ่งไล่ออกมาแต่พอไปนั่งอ่านคอมเมนต์ดูแล้วก็พบกับอะไรที่มันน่าขนลุก What was that? Okay. So there was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. So there was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. There was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. ผู้หญิงแก่ผมยาวสีบลอนด์กำลังยืนมองดูพวกเขาจากชั้นบนและพวกเขาก็ยังไม่รู้ต่อมาในตอนกลางคืนพวกเขาก็กลับไปดูอีกรอบคราวนี้ก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ที่ประตู อันดับ3ต่อมาก็มาจากเกมเมอร์ที่ชื่อว่ารับซี่นะครับเรียกได้ว่าผีไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยเพราะเขาเจอมาเยอะมากมาซะจนตอนแรกผมคิดว่ามันเฟกแน่ๆเพราะว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนเขาอีกด้วยแต่มันก็ยากที่จะเฟกเพราะเขากำลังถ่ายทอดสดลงบนเว็บ Twitch อยู่ในระหว่างเวลา2ชั่วโมงกว่าเขาก็เจอกับเรื่องแปลกๆหลายต่อหลายครั้งเช่นประตูมันเปิดปิดเองมัน bringing down in my dearest Lydia ไฟมันเปิดปิดเอง The fuck was that? Come on. กล่องบินได้เอง Guys, it's not like we needed any sleep Oh my god, what the fuck? Fuck this. Fuck this. What the heck? Did you guys see that? เจอมาซะจนผมคิดว่าเนี่ยยังไงมันก็เฟก
และเขาเองก็คิดว่าเพื่อนของเขาคงมาแกล้งแน่ๆจนเขาทำหน้าไม่พอใจและก็รำคาญมากกว่าที่เขาจะกลัวในทุกๆครั้งที่มันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นNo, God, not Dishonored again. Dishonored trailer. I don't give a shit about Dishonored 2 right now. It just did it again. นี่ถ้าเป็นผมผมเปิดแนบตั้งแต่กล่องมันบินไปแล้วจนแล้วจนรอดเขาก็มาสตรีมต่อในโทรศัพท์และก็กำลังจะออกจากห้องและเขาก็ยังโดนส่งท้ายอีกด้วย So I let everyone know that I'm alright, I guess. So, oh, cool. อันดับ2คลิปนี้มาจากช่องโจวิลเลอร์พวกเขามักจะไปสำรวจในสถานที่น่ากลัวน่ากลัวคราวนี้พวกเขาก็ได้ไปที่โรงพยาบาลโรคจิตร้างแห่งหนึ่งเพื่อถ่ายทำคลิปให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวในระหว่างที่ดำเนินรายการอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงตะโกนออกมาฮัลโหลมันฟังดูแล้วเหมือนเสียงเด็กไม่ก็เสียงผู้หญิงเพื่อนของเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเด็กแถวๆนี้หรือเปล่าจนพวกเขาคิดว่าจะไปดูหน่อยสิว่าเด็กคนนี้อยู่ตรงไหนในระหว่างที่พวกเขาตะโกนถามมันก็มีการขว้างปาสิ่งของอยู่เรื่อยๆ We're gonna get you What's up with that? Come on Tie your trousers downWho's having the banter? จนพวกเขาเดินไล่ตามเสียงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่พบกับใครสักคนเลยจนไปถึงทางออกซึ่งมันมีอยู่ทางเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหนีออกมาได้เร็วและก็เงียบขนาดนั้นหน้าตาทะเลนในตอนแรกที่คิดว่าอาจจะเป็นเด็กในตอนนี้พวกเขากำลังคิดหนักว่าตนเองได้พบเจอกับอะไรมาเมื่อกี้As well, this is no setup. I literally just can't get over what the hell has just happened. อันดับ1คลิปนี้มาจากช่อง Steve Ronin ซึ่งเขาก็มักจะไปถ่ายคลิปกับช่อง Exploding with Josh อยู่บ่อยๆงวดนี้ทั้งคู่ก็มากันที่โรงพยาบาลจิตเวชร้างแห่งหนึ่งทางเข้ามันก็ค่อนข้างน่ากลัวไม่สิมันน่ากลัวทุกที่เลยต่างหากตามกำแพงก็มีข้อความกล่าวถึงซาตานแปลกๆรูปวาดแปลกๆทั้งคู่ก็สำรวจไปเรื่อยๆโจชก็เดินตามหลังเขาไปอยู่ตอนนั้นเองเขาก็ถ่ายหน้าตัวเองแล้วก็ได้พบกับบางสิ่งบางอย่าง Alright guys, I really think this is the upper deck for females because it's all pink and it looks all feminine. What the fuck? Guys, did you hear that? That was seriously like two loud bangs. I don't know what the fuck that was. Upper deck for females because it's all pink and it looks all feminine.ก่อนที่พวกเขาจะวิ่งหนีกันออกมาทั้งคู่ก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเจอกับอะไรในคอมเมนต์ก็พากันพูดไปต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าผีนั่นแหละดีแล้วที่หนีออกมาบางคนก็ว่านี่มันเอาลาสชัดๆบางก็ว่าน่าจะเป็นกลุ่มอื่นที่มาสำรวจและก็ตกใจกันเองก่อนที่จะวิ่งหนีออกมาท่านผู้ชมล่ะคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็จบไปแล้วนะครับแม่วันนี้ก็มาในรูปแบบที่น่ากลัวลึกลับนิดหน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากอยากให้ผมทำเรื่องน่ากลัวแบบไหนอีกหรืออยากให้ผมทำเรื่องตลกโปกฮาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้